ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เรามาพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ท่านหนึ่งค่ะที่อาการความเจ็บป่วยของเขาแสดงออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวและอาการนั้นเปลี่ยนคนแข็งแรงคนกำลังใจดีคนหนึ่งให้ท้อแท้ได้เลยล่ะค่ะเขาคนนั้นคือใครและอาการป่วยนั้นเป็นอย่างไรเราไปฟังจากเขากันเลยค่ะผมไพรัชบุญโชคฮะอายุครับ49ฮะปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับขายของฮะค้าขายนะอยากให้พี่เล่าหน่อยว่าเมื่อก่อนพี่เป็นมีสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับแต่ก่อนก็ปกติดีตอนมารู้ตัวตอนลงไข่ฮะมันแน่นหายใจไม่ออกมาดักตะไคร้ฮะฮะดักไข่ในคอจะหายใจไม่ออกแล้วพอดีมีต้นสนอผมดึงต้นสนอเข้าตะหลิ่งเลยฮะกะว่าไงต้องตายแน่ๆถัดอยู่ขนาดขาผมอย่างน้ำได้หน่อยๆยังคิดว่าจะตายเลยนะฮะมันเหมือนไม่มีลมหายใจเหมือนเราดำน้ำแล้วไม่มีขาดลมขาดอากาศหายใจตรงนั้นนะฮะตกใจไหมตกใจผมนึกว่าโอ้โหเป็นอะไรวะเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนใช่ไหมตกใจไปหาหมอเลยฮะอ๋อรุ่งขึ้นก็รีบไปหาหมอเลยนะครับหลังจากไปหาหมอเสร็จเป็นไงหมอเขาตรวจแล้วอาการแล้วเขาว่าไงเป็นหัวใจโตฮะแล้วหมอเขาทำการรักษายังไงบ้างนัดเราไปตรวจบ่อยไหมบ่อยบ่อยแล้วก็ไปซาวแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ฮะอาการมันก็ไม่ดีขึ้นนะหมอก็ให้ยาอะไรมาทานนะครับยาขับปัสสาวะกับยาขยายหลอดเลือดหลังจากไปหาหมอแล้วกลับมายังมีอาการเหนื่อยฮะมันหายใจนี่ก็เหนื่อยนะพูดถึงจะยกอะไรมันไม่ค่อยไหวอ่ะพี่ประการที่เห็นชัดคือเหนื่อยฮะเหนื่อยเหนื่อยแค่หายใจนี่ก็เหนื่อยแล้วไม่ต้องทำงานอาการที่คุณไพรัชเล่าให้เราฟังนั้นเป็นอาการเริ่มต้นของโรคหัวใจโตค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วอาการตอนนี้ส่งผลอย่างไรกับคุณไพรัชบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะเราเป็นอย่างเงี้ยอาการที่เราเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันมีผลกระทบกับความเป็นอยู่เราอย่างไรบ้างพี่เต้าเช้าต้องไปขายของเลยฮะแต่ขับรถก็แน่นนะมันรู้สึกว่าแน่นทำอะไรก็ลำบากกินข้าวอิ่มยังกินอิ่มมากไม่ได้ฮะมันจะแน่นแล้วมันจะหายใจไม่ออกแล้วการทำงานเป็นไงบ้างผลกระทบมีผลกระทบยังไงการทำงานเนี่ยมันยกของหนักไม่ได้หนักไม่ได้ทำอะไรเหนื่อยๆเร็วๆไม่ได้ฮะไม่ได้จะนอนหลับแบบนอนตัวตรงๆก็นอนไม่ได้นอนยังไงต้องกึ่งนั่งกึ่งนอนฮะฮะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันขับรถไม่ไหวจะวูบเคยหลับแถบลงไปข้างทางครับพี่เพราะมันอดนอนมาหลายด้วยพี่หนักเป็นคนนั่งฝันน้อยด้วยใช่ไหมไม่ใช่มันนอนไม่ได้ฮะอีตอนมันอ๋อมันเพราะโรคนี้ทำให้เรานอนฮะมันนอนไม่เต็มที่พอรู้ตัวจะหลับเดี๋ยวมันแน่นก็ต้องตื่นเพียโอ้โหแต่ก่อนผอมเยอะผมน้ำหนักลงเลยลงไปเกือบ10กิโลแค่ช่วงไม่กี่วันเองนะที่น้ำหนักผมลงไปสิบถึงยังไงตอนนั้นใจเรารู้สึกท้อแท้ไหมกะว่ายังไงก็ต้องคงจะไม่มันคงจะไม่รอดอ่ะรู้แล้วมันหมดกำลังใจเลยใช่ไหมจะกินมากก็กินไม่ได้หากินมากแล้วมันแน่นแล้วก็หายใจไม่ออกเหมือนกันจะนอนหลับหน้ามากก็นอนไม่ได้แบบคล้ายๆหลับไปมันกลัวมันแน่นแล้วมันต้องทะลึ่งเลือดขึ้นมาเลยอากาศขาดอากาศมันเหมือนเราอะเหมือนเรากั้นหายใจเหมือนอันนั้นแหละเหมือนกันเลยมันเหมือนหายใจได้น้อยที่สุดเลยอะมันจะมันฮาคลายๆไงมันโอ้โหทรมานก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับหายใจแต่ละครั้งก็แผ่วเบาสูดได้ไม่เต็มปอดอาการเหล่านั้นส่งผลกระทบอย่างมากกับการดำเนินชีวิตค่ะคุณไพรัชเริ่มทนไม่ไหวกับอาการที่เป็นอยู่จนต้องกลับมาพบกับคุณหมออีกครั้งและครั้งนี้คุณหมอเสนอทางเลือกของการรักษาให้อีกทางหนึ่งจะเป็นอะไรไปฟังกันเลยค่ะหมอจะให้ผ่าตัดกันทีแรกฮะแล้วเราคิดตัดสินใจไงครับหมอเขาบอกให้ผ่าตัด
เอียงทำไมถึงไม่ตัดสินใจผ่าตัดเลยหมอแนะนำไม่ผ่าตัดก็กลัวสิฮะกลัวหรือผ่าไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปใช่ไหมหมอให้เอายาไปผ่าแล้วเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมครับมันก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะมันก็คือไอ้นี่นะฮะเวลานอนเวลามันหายใจแน่นผวาขึ้นถ้าหลับไม่มันก็ไม่แน่นะมันอาจจะตายก็ได้พูดถึงใช่ไหมลึกไปเลยฮะหายใจไม่นั่นแหละฮะนั่นแหละนั่นแหละรู้สึกกลัวไหมท่านกลัวคุณหมอแนะนำให้คุณไพรัตผ่าตัดค่ะแต่คุณไพรัตและครอบครัวก็กลัวความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมาเหลือเกินทุกๆคนจึงช่วยกันหาทางเลือกอื่นๆเพื่อเข้ามาบำรุงคุณไพรัตค่ะจนกระทั่งมีเพื่อนที่ไว้ใจแนะนำให้คุณไพรัตรู้จักกับศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งแล้วคุณไพรัตจะลองดูหรือไม่อาการนับจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันเลยค่ะเพื่อนบ้านเขาแนะนำฮะที่แรกเราตัดสินใจใช้เลยไหมเชื่อไหมครับว่ามันจะดีที่แรกก็ต้องลองใช่ไหมฮะมันก็เขาบอกว่าอายุเราก็ยังมีค่าอยู่ก็เสียเงินอีกนิดหน่อยก็ฮะก็ตัดสินใจเอามาลองฮะฮะที่แรกผมก็ไม่อยากก็ไม่เชื่อฮะที่แรกก็เสียเงินโรงพยาบาลมามากแล้วก็ลองเสียอีกสักนิดนี่จะเป็นไรไปใช่ไหมฮะเพื่อเราอยากจะรู้ฮะแล้วก็ทดลองกินควบคู่กับยาโรงพยาบาลครับทีแรกที่เริ่มใช้นี่รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรผิดปกติไหมหรือว่ามันมีอาการหนักขึ้นไหมแรกที่ใช้จะถ่ายท้องหน่อยฮะผมรู้สึกว่ามันถ่ายท้องฮะแต่เป็นยังไงตอนนี้อาการเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังดีปกติเลยฮะตอนนี้มันจะไม่เหนื่อยมันก็มีแรงเหมือนคนปกติอะตอนเนี้ยแต่ก่อนมันยกอะไรมันก็ยังว่าเหนื่อยนะมันก้มตัวไปหน่อยมันก็เหนื่อยนะครับมันแน่นอะถึงเราไม่ทำมันก็เหนื่อยไอ้ที่มันเป็นแต่ก่อนนั้นฮะไม่ไหวรู้สึกดีไปจากเดิมดีเยอะเลยฮะความต่างฮะถ้ามันจะเป็นมันจะต้องหายใจแค่ครึ่งๆนี่ผมหายใจได้เต็มที่เต็มปอดอาการนั้นยังมีไหมยังมีอยู่บ้างไหมไม่มีนะฮะหายไปเลยเหมือนปกติทำงานหนักทำอะไรได้ตอนนี้ฮะมันหายใจก็ไม่เหนื่อยแล้วฮะนอนก็นอนหลับสบายมันไม่แน่นต่างไปจากเดิมเลยฮะต่างเหมือนเราปกติอย่างเงี้ยฮะโหก่อนถ้าก่อนนั้นโอ้โหก็คือเหมือนกับที่เราก่อนที่เราจะมาป่วยใช่ไหมอาการก็กลับมาปกติแล้วปกติดีรู้สึกเป็นไงบ้างตอนพอเรากลับไปมีชีวิตที่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกดีใจยังไงบ้างดีใจครับเราขอขอบคุณคุณไพรัตน์มากๆนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุขภาพในครั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทานกำลังใจดีๆที่คุณไพรัตน์มอบให้กับท่านผู้ชมจะเป็นแรงผลักดันให้อีกหลายๆคนฮึดสู้กับโรคร้ายค่ะเราขอให้คุณไพรัตน์มีสุขภาพดีอย่างนี้โรคภัยต่างๆไม่กลับเข้ามาอีกสดชื่นสดใสเช่นนี้ตลอดไปค่ะ